ับมาพบกับพี่แอมอีกครั้งนะคะในรายการ Bible for Kids พระคัมภีร์จะไม่เป็นเรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไปค่ะน้องๆวันนี้กลับมาพบพระคัมภีร์สนุกๆที่พี่แอมนำมาฝากเหมือนเคยนะคะน้องๆจำน้องๆจำความเดิมตอนที่แล้วได้ไหมที่พี่แอมพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่พระเจ้าเปลี่ยนชื่อให้กับเขาใช่แล้วค่ะอับราฮัมใช่ไหมคะกับนางซาราที่เป็นภรรยาของเขาและพระเจ้าก็ได้ประทานบุตรให้กับเขานั่นก็คืออิสอัคนั่นเองตอนนี้ถึงจุดสนุกอีกครั้งแล้วค่ะน้องๆเรามาติดตามชมกันเลยค่ะพระธรรมตอนนี้ที่พี่แอมจะเล่าให้ฟังอยู่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่22น้องๆสามารถเปิดตามไปได้นะคะน้องๆคะเราหลายคนอาจจะรู้ว่าอับราฮัมเนี่ยทำไมคะเป็นคนที่รักพระเจ้าและเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าจริงๆเพราะฉะนั้นพระเจ้าอยากจะรู้ว่าเขาเชื่อฟังพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าวันหนึ่งพระเจ้าก็ได้บอกกับอับราฮัมว่าอับราฮัมให้เจ้าพาบุตรของเจ้าไปที่ภูเขาโมริยาบุตรที่เจ้ารักนี่แหละคนนี้นี่แหละนำไปถวายให้กับเราเพราะเราต้องการบุตรชายคนนี้โอ้โหน้องๆอับราฮัมรู้สึกตกใจใช่ไหมคะที่พระเจ้าต้องการลูกชายของเขาเป็นเครื่องเผาบูชาแต่อับราฮัมก็เชื่อฟังพร้อมที่จะทำตามในสิ่งที่พระเจ้าต้องการเขาก็นอนหลับแล้วก็ตื่นเช้าในวันรุ่งขึ้นเขาก็รีบตื่นมาเผาฟืนเพื่อที่จะไปทำในเป็นเครื่องเผาบูชาใช่ไหมคะไปวางบนแท่นเครื่องเผาบูชาเขาก็เผาฟืนเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยในที่สุดเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยเขาก็ออกเดินทางไปพร้อมกับอิสอัคและคนใช้2คนเดินไปหลังจากนั้นอีก3วันเกิดอะไรขึ้นคะน้องๆอับราฮัมได้มองเห็นที่หมายที่พระเจ้าได้เตรียมเอาไว้ให้และเขาก็เลยบอกคนใช้2คนว่าโอเคเจ้า2คนรออยู่ที่นี่ก่อนนะเราจะไปกับลูกชายของเรา2คนไปเพื่อถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระเจ้าอับราฮัมกับอิสอัคก็เดินกันไป2คนและในระหว่างทางอิสอัคก็ถามขึ้นมาว่าพ่อครับเรามีทุกอย่างครบแล้วเรามีฟืนเรามีทุกอย่างแล้วแต่ไหนล่ะครับลูกแกะที่เราจะถวายแด่พระเจ้าอับราฮัมตอบว่าลูกอย่ากระวนกระวายไปเลยพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมลูกแกะสำหรับพระองค์เองเมื่ออับราฮัมไปถึงที่นั่นที่พระเจ้าให้เขาสร้างแท่นบูชาอับราฮัมก็ได้วางก้อนหินที่จะทำแท่นเผาบูชาแล้ววางฟืนทุกอย่างและหลังจากนั้นเขาก็ได้มัดลูกของเขาไปวางบนแท่นเผาบูชาและหยิบมีดกำลังเตรียมที่จะฆ่าลูกตนเองเพื่อถวายแด่พระเจ้าแต่ในทันใดนั้นทูตสวรรค์ก็บอกว่าหยุดก่อนอับราฮัมเรารู้แล้วว่าเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าจริงๆพร้อมที่จะถวายลูกชายคนนี้แด่พระเจ้าแต่ทำไมคะแต่ว่าทูตสวรรค์บอกว่าไม่ต้องพระเจ้าได้เตรียมลูกแกะที่ดีที่สุดไว้สำหรับถวายให้แด่พระเจ้าแทนลูกชายของตนเองแล้วและเขาก็ได้หันไปเห็นแกะที่อยู่ตรงพุ่มไม้นั้นเขาจึงนำลูกแกะตัวนั้นมาถวายให้กับพระเจ้าแทนลูกชายของเขาน้องๆอาจจะรู้สึกตกใจใช่ไหมคะว่าทำไมพระเจ้าถึงต้องให้อับราฮัมฆ่าอิสอัคเพื่อเป็นเครื่องถวายบูชาแด่พระเจ้าแต่จริงๆแล้วพระองค์ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้อับราฮัมทำสิ่งนั้นเห็นไหมคะน้องๆพระเจ้าก็ได้จัดเตรียมลูกแกะเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้านั่นเองแต่สิ่งที่สำคัญพระเจ้ากำลังทดสอบความเชื่อของอับราฮัมว่าที่เขาบอกว่าเขารักพระเจ้าจริงๆนั้นเขารักพระองค์จริงหรือเปล่าเขายอมที่จะสละทุกอย่างให้กับพระองค์จริงหรือเปล่าและเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้เขาได้รับฉายาอีกหนึ่งฉายานั่นก็คืออับราฮัมบิดาแห่งความเชื่อน้องๆคงเคยได้ยินชื่อนี้ใช่ไหมคะเพราะความเชื่อตรงที่เขายอมมอบถวายบุตรของเขาแด่พระเจ้านั่นเองทำให้เขาได้รับชื่อว่าอับราฮัมบิดาของความเชื่อน้องๆคะหลายครั้งเราขาดความเชื่อในพระเจ้าใช่ไหมคะหลายๆครั้งเราบอกว่าเรารักพระเจ้าจริงๆเรายอมมอบถวายอย่างสุดใจแต่จริงๆแล้วเราก็ทำไมคะเราก็ขาดความเชื่อในพระเจ้าหลายครั้งเรารู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แต่หลายครั้งเราก็ขาดความเชื่อว่าเอ๊พระเจ้าจะทำให้เราสอบผ่านได้จริงเหรอบางครั้งพี่แอมก็เป็นอย่างนั้นนะบางครั้งพี่แอมก็กังวลใจความคิดต่างๆทำให้รู้สึกว่าเอ๊พระเจ้าจะทำได้จริงเหรอแต่น้องๆคะไม่มีสักสิ่งเดียวที่พระเจ้าทรงทำไม่ได้ให้เราเชื่อมั่นในพระเจ้าอย่างสุดใจน้องๆหลายคนอาจจะยังขาดความเชื่อในเวลานี้ว่าเอ๊หนูจะสอบได้ไหมหนูจะทำกันบ้านข้อนี้ได้ไหมแต่ให้น้องๆเชื่อและวางใจในพระเจ้าและเราจะได้รับฉายาว่าเป็นคนที่มีความเชื่อเหมือนอับราฮัมเพราะเขาเชื่อมั่นในพระเจ้าอย่างสุดใจพระเจ้าไม่เคยทำให้น้องๆผิดหวังถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นในเวลานี้เรามาอธิษฐานขอพระเจ้าเพิ่มพูนความเชื่อในชีวิตของเราดีกว่าไหมดีนะคะเพราะฉะนั้นอธิษฐานเราก็ต้องพนมมือก้มศีรษะและหลับตาอธิษฐานพูดตามพี่แอมนะคะพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่วันนี้เราได้เห็นแบบอย่างของอับราฮัมที่เขาเชื่อและวางใจในพระเจ้าอย่างสุดๆพระเจ้า
หลายครั้งหนูขาดความเชื่อและวางใจในพระเจ้ากับหลายสิ่งหลายอย่างหนูกังวลกังวายและมีความกังวลขอพระเจ้าให้หนูเชื่อและวางใจในพระองค์เสมอหนูขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนน้องๆต้องเชื่อและวางใจในพระเจ้านะคะและเราก็เชื่อว่าเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเจ้าพระเจ้าจะทรงประทานผลดีกับชีวิตของเราทุกคนอย่างแน่นอนน้องๆคนไหนอยากดูวิดีโอนี้ซ้ำหรืออยากแบ่งปันให้กับเพื่อนๆเข้าไปดูได้ที่ Facebook YouTube และ horizon.net ค่ะกลับมาพบกับพี่แอมได้ในครั้งหน้ากับรายการ Bible for Kids พระคัมภีร์จะไม่เป็นเรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไปในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ